พระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่33ถึงข้อที่45นะครับเรียนเชิญพี่น้องได้อ่านสลับกันนะครับจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งมีเจ้าของที่ดินคนหนึ่งทำสวนองุ่นไว้เขาทำรั้วล้อมรอบขุดบ่อย่ำองุ่นในสวนนั้นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูเก็บพืชผลจึงใช้บรรดาทาสไปหาพวกคนเช่าสวนเพื่อจะรับพืชผลของเขาแต่คนเช่าสวนเหล่านั้นจับคนของเขาไปเคี่ยนตีคนหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินคว้างจนตายคนหนึ่งเขาก็ใช้พวกทาสอื่นๆซึ่งมากกว่าครั้งก่อนไปอีกแต่พวกคนเช่าสวนก็ทำกับพวกเขาเช่นเดิมภายหลังเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหากล่าวว่าพวกเขาจะเคารพลูกของเราแต่เมื่อพวกคนเช่าสวนเห็นบุตรเจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นทายาทฆ่าเขาเสียแล้วเราก็จะได้มรดกของเขาพวกเขาจึงพากันจับบุตรนั้นผลักออกไปนอกสวนแล้วฆ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทำอย่างไรกับพวกคนเช่าสวนนั้นพวกเขาทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายเหล่านั้นให้ตายอย่างทุกข์ทรมานและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะแบ่งพืชผลให้ตามฤดูกาลพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์หรือที่ว่าศิลาที่บรรดาช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราเพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้กับชนชาติหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลสมกับแผ่นดินนั้นใครล้มทับศิลานี้คนนั้นจะต้องแตกหักไปและศิลานั้นจะตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคำอุปมาเหล่านั้นก็อย่างรู้ว่าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขาเขาอยากจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะเขาทั้งหลายถือว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าและเวลาที่เราได้ใคร่ครวญพระคำของพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้พระคำของพระองค์นั้นทรงไว้ซึ่งพลานุภาพและมีชีวิตอยู่เสมอพระคำของพระองค์พูดในจิตใจจิตวิญญาณของเราและทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเป็นมากกว่าเพียงความรู้หรือข้อคิดที่ผู้คนจะหยิบยื่นให้แก่กันแต่เป็นมาจากพระเจ้าโดยตรงผู้รู้จักสถานการณ์จิตใจความคิดและเตือนสติเราเพื่อเตรียมเราให้พรั่งพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าขอทรงให้พระคำของพระองค์ในตอนนี้ได้ออกฤทธิ์และมีชัยชนะในจิตวิญญาณของเราเราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูได้ยกคำอุปมาขึ้นมาทั้งซีรีส์เนี่ย3คำอุปมาเพื่อพูดกับนักการศาสนาแล้วก็พวกผู้ใหญ่ของประชาชนอิสราเอลคนเหล่านั้นมาพบพระเยซูแล้วก็มาท้าทายพระเยซูมาตั้งคำถามจับผิดพระเยซูว่าสิทธิอำนาจของพระเยซูเนี่ยมาจากใครใครให้สิทธิอำนาจของพระเยซูพระองค์ก็ถามเขากลับไปว่าสิทธิอำนาจของยอห์นมาจากไหนผู้ให้บัพติศมาถ้าเขาไม่ตอบพระเยซูก็ไม่ตอบเหมือนกันหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้ยกคำอุปมา3คำอุปมาเพื่อพูดคุยกับนักการศาสนาเหล่านี้คำอุปมาแรกคือคำอุปมาเรื่องบุตรชาย2คนเป็นคำอุปมาที่พระเยซูเปรียบเทียบว่ามีบุตรชายคนหนึ่งพ่อเรียกให้ไปช่วยเก็บผลไม้ในสวนปรากฏว่าบอกว่าไปแต่สุดท้ายก็ไม่ไปส่วนบุตรชายคนที่สองเมื่อพ่อเรียกให้ไปเก็บผลไม้ในสวนบอกว่าไม่ไปแต่สุดท้ายมากลับใจแล้วก็ไปพระเยซูได้สอนโดยใช้คำอุปมาแรกว่าการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นจำเป็นต้องมีการจริงใจต่อความจริงและต้องมีการกลับใจใหม่ที่แสดงออกเป็นการกระทำไม่ใช่แค่พูดดีมีถ้อยคำที่ดีเป็นลิปเซอร์วิสที่ดีแต่ว่าไม่มีการกระทำที่สอดคล้องพระเจ้าเรียกร้องความจริงใจต่อความจริงด้วยการกลับใจอย่างเป็นรูปธรรมนี่คือหัวใจของคำอุปมาที่1เรื่องบุตรชาย2คนส่วนที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นคำอุปมาที่2เรื่องของคนเช่ากับสวนองุ่นนะฮะซึ่งพระเยซูได้เปรียบเทียบภาพนี้สะท้อนถึงนักการศาสนาในอิสราเอลตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาผู้ทรงอำนาจในสังคมแต่กลับไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าเราจะศึกษาในหัวข้อคำอุปมาเรื่องสวนองุ่นกับคนเช่านะครับโดยในคำอุปมานี้เนี่ยได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นระหว่างคนอิสราเอลในความไม่ซื่อสัตย์ของเขาต่อพระเจ้าและได้สะท้อนถึง2สิ่งที่สวนทางกันก็คือธรรมชาติความบาปของมนุษย์กับพระลักษณะที่ชอบธรรมของพระเจ้าที่ยืนยันกับมนุษย์คืออิสราเอลแม้ว่าเขาจะทำความผิดบาปกับพระเจ้าในส่วนที่1ของคำอุปมานี้คือส่วนความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลประการที่1พระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลคำอุปมานี้เนี่ยพระเจ้ามักจะใช้ภาพเปรียบเทียบพระองค์เองเป็นเจ้าของสวน
แล้วก็อิสราเอลเป็นเหมือนกับสวนองุ่นของพระเจ้าตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมในอิสยาห์บทที่5ข้อที่1ถึง7อิสยาห์บทที่5ข้อ1ถึง7พระเยซูก็ยกตัวอย่างคำอุปมาในอิสยาห์บทที่5ข้อ1ถึง7เนี่ยเป็นภาพเปรียบเทียบว่าสวนองุ่นเป็นเหมือนอิสราเอลและพระเจ้าก็เป็นเจ้าของสวนสวนนั้นในสดุดีบทที่80ข้อที่8ถึง16สดุดีบทที่80ข้อที่8ถึง16ก็เป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนกันว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของสวนแล้วก็อิสราเอลเป็นเหมือนกับสวนองุ่นของพระเจ้าอาจเป็นไปได้ว่าในปาเลสไตน์เนี่ยมีสวนองุ่นเป็นจำนวนมากมายจึงพระเจ้าจึงใช้ภาพเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตที่คนอิสราเอลเนี่ยได้ทนุถนอมแล้วก็ดูแลแล้วก็จัดเตรียมสวนองุ่นของเขาเป็นอย่างดีเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนกับพระเจ้าที่ได้เตรียมสิ่งที่ดีให้กับอิสราเอลที่เป็นเหมือนสวนองุ่นของพระองค์ในเยเรมีบทที่12ข้อที่10เยเรมีบทที่12ข้อ10พระเจ้าก็ได้เปรียบเทียบเหมือนกันว่าอิสราเอลเป็นเหมือนสวนองุ่นของพระเจ้าแล้วก็ผู้เลี้ยงแกะจำนวนมากได้ทำลายสวนองุ่นของพระเจ้านี้ได้เหยียบย่ำสวนของพระเจ้าและทำให้สวนที่พระเจ้าพอใจกลายเป็นถิ่นทุรกันดารที่ร้างเปล่าดังนั้นเองคำอุปมาที่พระเยซูยกในตอนนี้จึงเปรียบเทียบคนที่มาเช่าสวนว่าเป็นเหมือนกับนักการศาสนาแล้วก็เปรียบเทียบสวนเป็นเหมือนคนชนชาติอิสราเอลแล้วก็เปรียบเทียบพระเจ้าเองเป็นเจ้าของสวนนั่นเองในคำอุปมานี้เราสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนความคิดด้วยกันในส่วนที่1คือพระเจ้าจัดสรรทุกสิ่งให้เราดูแลอารักขาพระเจ้าจัดสรรทุกสิ่งให้เขาดูแลอารักขาพระเจ้าได้จัดสรรทุกสิ่งให้กับอิสราเอลได้ดูแลให้ผู้นำของอิสราเอลในฝ่ายจิตวิญญาณตั้งสมัยพระพีเดิมได้ดูแลพิทักษ์รักษาฝูงแกะของพระเจ้าพระองค์อวยพรเขาให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้เข้าสู่ดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งที่ไหลบริบูรณ์พระเจ้าเป็นผู้ที่จัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างนำเขาจากชนชาติที่เป็นทาสถูกกดขี่ข่มเหงให้กลับมาสู่ดินแดนที่มีเสรีภาพมีรั้วล้อมขอบชิดมีความปลอดภัยและสวัสดิภาพในข้อ33-34พระเยซูได้บรรยายบอกว่าเจ้าของสวนนั้นเนี่ยได้เตรียมที่ดินของเขาอย่างดีเขาทำรั้วล้อมรอบเขาขุดบ่อย่ำองุ่นในสวนแล้วก็สร้างหอเฝ้าให้กับพวกชาวสวนสิ่งแรกที่เขาทำคือเขาทำรั้วล้อมรอบนะฮะเพื่อสร้างขอบเขตที่ชัดเจนว่านี่คือสวนของเขาไม่ได้แบบปนกับสวนอื่นๆเราเห็นพระเจ้าได้มอบหมายธรรมบัญญัติที่มีความแตกต่างกับจริยธรรมของชนชาติโดยรอบอิสราเอลให้กับคนอิสราเอลมีบัญญัติที่กำหนดเรื่องสุขอนามัยกำหนดเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกต้องกำหนดเรื่องของการมีพระที่เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวเราเห็นพระเจ้าได้มอบธรรมบัญญัติเป็นเหมือนกับรั้วล้อมรอบอิสราเอลเพื่ออิสราเอลนั้นจะไม่ปะปนกับชนชาติอื่นๆรอบๆและเขาจะมีจริยธรรมที่โดดเด่นและแตกต่างพระเจ้าทำบ่อย่ำมงุ่นในคำอุปมาบ่อย่ำมงุ่นมักจะทำจากหินที่สกัดนะครับหรือว่าก่ออิฐขึ้นเป็นบ่อที่ไม่ได้ทำอย่างง่ายๆเลยนะครับจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่เป็นบ่ออย่างดีแล้วก็จะมีรูเป็นช่องที่เป็นทางสำหรับรางที่น้ำองุ่นไหลเมื่อเขาย่ำองุ่นเขาก็จะเอาองุ่นเนี่ยไปใส่อยู่ในบ่อนี้แล้วก็จะล้างเท้าก่อนนะครับแล้วก็เอาเท้าเนี่ยไปเหยียบย่ำองุ่นกันอย่างสนุกสนานนะครับขนหน้าคงขนหน้าแข้งอะไรก็หลุดร่วงกันไปนะครับแล้วก็สามารถกันกรองไปเป็นน้ำองุ่นไวน์ที่เราดื่มในราคาแพงๆได้นะครับพระเจ้าก็จัดเตรียมสิ่งนี้นะครับเหมือนกับเจ้าของสวนที่เตรียมบ่อย่ำองุ่นให้กับผู้ที่ได้มาเช่าสวนไม่เพียงเท่านั้นเขาสร้างหอเฝ้าขึ้นมาหอเฝ้าของอิสราเอลที่เขาสร้างเนี่ยจะไม่ใช่หอแบบเหมือนกับเพิงนะครับเป็นเหมือนกระต๊อบสร้างแบบคร่าวๆง่ายๆแต่หอเฝ้าของเขาเนี่ยจะเป็นหอที่สร้างขึ้นอย่างจริงจังมากนะครับเพื่อเป็นที่สำหรับการเฝ้ายามคอยเฝ้าป้องกันขโมยแล้วก็สัตว์ร้ายนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่ผลองุ่นสุกงอมเนี่ยก็จะผู้ที่เฝ้ายามอยู่ก็จะคอยดูแลว่ามีสัตว์ร้ายหรือขโมยมาขโมยผลองุ่นนั้นหรือไม่เราจึงเห็นภาพของหอเฝ้าแล้วก็บ่อย่ำองุ่นแล้วก็รั้วรอบขอบชิดแล้วเนี่ยพบเห็นว่าเจ้าของสวนคนนี้ไม่ได้เตรียมสวนแบบลวกๆหยาบๆเลยแม้เขาจะไม่ได้ดูแลสวนนี้ด้วยตัวเองเขาอนุญาตให้คนอื่นมาเช่าที่สำหรับดูแลแต่เขาจัดเตรียมอย่างดีเพราะเขามีความใส่ใจเขารักสวนองุ่นของเขานั่นก็เช่นเดียวกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักชีวิตของเราทุกคนพระองค์ทรงรักชนชาติอิสราเอลทั้งฝ่ายกายภาพและฝ่ายจิตวิญญาณคือพวกเราทุกคนและพระองค์ก็จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีให้กับชีวิตของเราเรามีสติปัญญาเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีเรามีครอบครัวที่อบอุ่นเรามีหน้าที่การงานมีทรัพย์มีกำลังความสามารถมีโอกาสสถานภาพในชีวิตมากมายที่พระเจ้าจัดเตรียมมาให้กับเราสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นมันไม่ใช่เพียงมาจากตัวเราลำพังแต่มาจากพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเราจะเจริญเติบโตขึ้นในรั้วที่พระเจ้าได้ปกป้อง
ในหอที่พระเจ้าได้ตั้งไว้เพื่อคอยเฝ้ายามแล้วก็ดูแลชีวิตของเราคำอุปมานี้ได้พูดต่อไปว่าเจ้าของสวนก็เดินทางไปต่างประเทศจะไปประเทศไหนพระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำรายละเอียดแล้วก็มันไม่สำคัญด้วยนะครับเจ้าของสวนไปต่างประเทศหมายถึงเขาให้เสรีภาพแก่ผู้เช่าที่จะดูแลสวนของเขาตามแต่วิธีการของผู้ที่เช่าสวนคนนั้นเขาให้เสรีภาพสำหรับผู้เช่าสวนที่จะดูแลสวนส่วนนี้เหมือนกับพระเจ้าที่ให้เสรีภาพกับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเพื่อตัดสินใจพระเจ้าได้มอบโอกาสที่ดีให้กับชีวิตเราพระเจ้ามอบศักยภาพและสถานภาพให้กับเราและให้เรามีเสรีภาพที่จะใช้สิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราเนี่ยอย่างเกิดผลเพื่อจะทำให้มันเกิดผลให้มันเจริญเติบโตพระเจ้าไม่ได้เข้ามาแทรกแซงทุกระบบที่พระเจ้าสร้างเอาไว้บางครั้งพระเจ้าก็สร้างระบบและสภาพแวดล้อมและปล่อยให้ทุกอย่างมันดำเนินไปไม่ได้เข้ามาแทรกแซงในทุกครั้งแต่เมื่อผ่านเวลาไปนานชาวสวนเนี่ยพอไม่เจอเจ้าของสวนนานเข้าก็เริ่มลืมตัวแล้วก็เริ่มคิดว่าสวนนี้น่าจะเป็นของฉันฉันรดน้ำฉันใส่ปุ๋ยฉันคอยเก็บเกี่ยวพืชผลมันก็ควรจะเป็นผลของฉันสิเพราะการที่เจ้าของสวนให้เสรีภาพกับผู้เช่าจึงทำให้นานเข้าผู้เช่าเริ่มคิดว่าเขาเป็นเจ้าของที่ควรจะครอบครองสวนนี้เสียเองเหมือนกับคนไม่น้อยที่พระเจ้าอนุญาตให้เราได้ครอบครองสิ่งต่างๆในชีวิตและนานเข้าเราก็คิดว่าสิ่งนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราเราควรจะเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองแล้วก็เริ่มปฏิเสธพระเจ้าออกไปจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์โอกาสสถานภาพหน้าที่การงานก็เริ่มปฏิเสธบอกว่านี่คือสิ่งที่ฉันหามานี่คือส่วนที่จะเป็นส่วนของฉันแต่ในที่สุดพระคัมภีร์ไม่ได้จบแค่นั้นคำอุปมาบอกว่าวันหนึ่งเจ้าของสวนก็กลับมาในข้อ34บอกว่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลเจ้าของสวนก็ใช้บรรดาทาสให้ไปหาคนเช่าสวนเพื่อจะรับพืชผลของเขาเจ้าของสวนไม่ได้ไปแล้วไปรับแต่เขากลับมาเยี่ยมเยียนสวนของเขาเป็นระยะระยะเขาส่งทาสที่เป็นผู้รับใช้ของเขามาดูแลสวนนั้นมาเรียกเอาสิ่งที่สมควรในส่วนของเขาจากส่วนนั้นไม่ผิดเลยที่เขาจะคาดหวังผลจากสิ่งที่เขาสมควรได้รับเพราะเขาเตรียมสภาพแวดล้อมทุกอย่างให้ดีแล้วที่ดินนี้ก็เป็นของเขานั่นเองเจ้าของสวนจึงไม่ได้เล่ารัดเอาเปรียบผู้เช่าและเป็นข้อตกลงที่มีมาแต่แรกที่เขาจะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมคืนกับผู้ที่เป็นเจ้าของสวนนั่นแสดงให้เห็นว่าจะมีเวลาหนึ่งที่เป็นเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวจะมีเวลาหนึ่งที่พระเจ้าคาดหวังผลจากการเก็บเกี่ยวจากชีวิตของคนที่พระเจ้าได้มอบหมายสิ่งดีให้ไว้พระเจ้าคาดหวังจากชีวิตของเราทุกคนด้วยเช่นกันพระองค์ได้เตรียมสิ่งต่างๆและสร้างชีวิตเราพระองค์ก็คาดหวังอยากจะเห็นผลจากชีวิตของเราแต่ผลที่พระเจ้าคาดหวังนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนกับผลที่มนุษย์คิดพระเจ้าอาจจะไม่ได้คาดหวังเพียงแค่ผลในรูปวัตถุสิ่งของจากเราพระองค์ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่ทรัพย์สินเงินทองของเราแต่พระองค์คาดหวังผลคือความเชื่อฟังความรักภักดีการดำเนินชีวิตอยู่ในความชอบธรรมและการสั่งสอนชนต่างชาติให้รู้จักกับพระเจ้าผู้เที่ยงแท้เหมือนกับที่พระเจ้าได้คาดหวังกับอิสราเอลพระเจ้าผู้ได้ลงทุนในสวนนี้ของอิสราเอลพระองค์คาดหวังอยากเห็นความเชื่อฟังจากเขาความจงรักภักดีและการดำเนินอยู่ในความชอบธรรมแต่สุดท้ายเขากลับปฏิเสธพระเจ้าพระคัมภีร์ในอิสยาห์บทที่5ข้อ1ถึง2อิสยาห์บทที่5ข้อ1ถึง2บอกว่าพระเจ้านั้นทรงเปรียบเราทั้งหลายเป็นเหมือนกับสวนองุ่นแปลงหนึ่งสหายรักของข้าพเจ้ามีสวนองุ่นแปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่งท่านขุดแล้วก็เก็บก้อนหินออกหมดและปลูกเถาวัลย์องุ่นอย่างดีไว้ท่านสร้างหอเฝ้าอยู่ท่ามกลางและสกัดบ่อย่ำองุ่นไว้ในสวนนั้นด้วยท่านคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวานแต่มันกลับเกิดผลเปรี้ยวนะฮะพัมพีในตอนนี้ได้เปรียบเทียบความคาดหวังของพระเจ้าต่ออิสราเอลว่าพระองค์คาดหวังอยากจะเห็นผลองุ่นหวานจากเขาความเชื่อฟังชีวิตชอบธรรมความดีงามแต่มันกลับเกิดผลเปรี้ยวอิสราเอลปฏิเสธพระเจ้าและหลงลืมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่เขาได้รับมาจากพระเจ้าผู้มอบพระพรให้แก่เขาในส่วนที่2ในข้อ35ถึง37ของคำอุปมาได้พูดต่อไปว่าในเมื่อพระเจ้าจัดเตรียมทุกอย่างแต่อิสราเอลกลับปฏิเสธสิทธิกลับปฏิเสธบอกว่ามันเป็นของตัวและครอบครองเสียเองพระเจ้าทำอย่างไรประการที่2คือพระเจ้าอดทนนานต่อคนที่ไม่กลับใจเราเห็นในข้อ35ถึง39พระเจ้าอดทนต่อผู้เช่านะเจ้าของสวนอดทนต่อผู้เช่าเมื่อส่งคนไปเก็บพืชผลปรากฏว่าผู้เช่าส่งสารที่รุนแรงกลับมาด้วยการทำลายทาสที่เจ้าของสวนส่งไปเขาเคี่ยนตีคนหนึ่งฆ่าเสือคนหนึ่งเอาหินขว้างจนตายคนหนึ่งแทนที่ผู้เช่าจะซื่อสัตย์กับข้อตกลงที่เขาได้รับเขากลับปฏิเสธและเขาเองแสดงความแข็งกร้าวที่จะยึดครองสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเอง
ในข้อ34ที่ใช้บรรยายว่าบรรดาธาตุเนี่ยภาษากรีกใช้คำว่าดูลอยที่มาจากคำว่าดูลอสนะครับเป็นชื่อเรือแปลว่าผู้รับใช้เจ้าของสวนในส่งผู้รับใช้ของตนซึ่งเปรียบเทียบเป็นภาพเหมือนกับผู้เผยพระวจนะในตลอดประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่พระเจ้าได้ส่งมาเพื่อจะเตือนอิสราเอลให้กลับใจจากบาปของเขาให้รู้ว่าเขามีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของสวนที่แท้จริงมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตพระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะมาเตือนอิสราเอลหลายต่อหลายครั้งแต่สิ่งที่อิสราเอลทำก็คือการทำร้ายข่มเหงแล้วก็ฆ่าผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเราเห็นเยซาเบลซึ่งเป็นราชินีของอิสราเอลในอดีตได้สังหารบรรดาผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าใน1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อที่4เยซาเบลได้สังหารผู้เผยพระวจนะของพระเยโฮวาพระราชาโยอาสได้สังหารผู้เผยพระวจนะเสคาริยาเมื่อเสคาริยาเผยพระวจนะเตือนโยอาสว่าโยอาสกำลังทำสิ่งที่ผิดจากน้ำพระทัยพระเจ้าโยอาสไม่ฟังแล้วก็สั่งให้สังหารผู้เผยพระวจนะเสคาริยาเลยใน2พงศ์สาวดารบทที่24ข้อที่21ถึง22 2พงศ์สาวดารบทที่24ข้อที่21ถึง22อีกคนหนึ่งชื่อว่าปุโรหิตปาชเฮอร์นะฮะจับกลุ่มเยเรมีซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าปุโรหิตซึ่งเป็นหัวหน้าในทางการศาสนาจับกลุ่มเยเรมีซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะในเยเรมีบทที่20ข้อที่1ถึง2เยเรมีบทที่20ข้อที่1ถึง2กษัตริย์อีกท่านหนึ่งของอิสราเอลชื่อกษัตริย์เยโฮยาคิมได้ตามล่าแล้วก็สังหารผู้เผยพระวจนะอูริยาเพราะผู้เผยพระวจนะอูริยาเผยพระวจนะบอกว่าอิสราเอลไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้ากษัตริย์โกรธมากแล้วก็ต้องการจะกำจัดอูริยาเพราะมองเรื่องการปกครองในเยเรมีบทที่26ข้อที่20ถึง23เยเรมีบทที่26ข้อที่20ถึง23และอีกตอนหนึ่งเจ้านายของยูดาได้ขังเยเรมีไว้อยู่ในคุกนะฮะเยเรมีบทที่37ข้อที่15เยเรมีบทที่37ข้อ15เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ผู้เผยพระวจนะของอิสราเอลซึ่งเป็นเหมือนกับบรรดาทาสของเจ้าของสวนที่ถูกส่งมาถูกข่มเหงถูกทำร้ายแล้วก็ถูกสังหารชีวิตแต่แม้กระนั้นเจ้าของสวนก็ยังมีใจเมตตาเจ้าของสวนแม้ทาสถูกข่มเหงมาอย่างรุนแรงเป็นเรานะโอ้โหฆ่าทาสของเราทำลายทาสของเรานะแสดงว่ากระด้างกระเดื่องกันแล้วเราคงเอากองทัพไปลบเลยแต่สิ่งที่เจ้าของสวนคนนี้ทำคือส่งทาสไปอีกเป็นครั้งที่สองเขาต้องการอยากจะเห็นการกลับใจจากผู้เช่าไม่ต้องการอยากทำลายผู้เช่าแต่ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้เช่าก็ตอบสนองในทางร้ายกาจเหมือนเดิมเมื่อถูกปฏิเสธถูกทำร้ายกลุ่มทาสมา2ครั้งเจ้าของสวนส่งใครไปครับครั้งที่3ส่งบุตรของตัวเขาเองไปเลยเขาส่งบุตรของตัวเขาเองไปหาผู้เช่าสวนนั้นเพราะคิดว่าผู้เช่าสวนน่าจะเกรงใจบุตรของเขาบ้างเพราะบุตรก็เหมือนตัวแทนของเขามีสิทธิอำนาจที่ไปในนามของเขาดูเหมือนการส่งบุตรชายจะเป็นการกระทำที่ไม่น่าจะฉลาดเลยแต่อีกด้านหนึ่งมันกลับสะท้อนสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆของพระเจ้าก็คือความอดทนและความคาดหวังและความเชื่อในส่วนดีว่าเจ้าของสวนอาจจะเกรงใจจนเขากลับใจและไม่ทำสิ่งเหล่านั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะให้โอกาสกับมนุษย์ที่กระด้างกระเดื่องกับพระองค์พระองค์ส่งทาสมาเตือนสองรอบในที่สุดทรงบุตรด้วยความหวังว่ามันยังมีส่วนเสี้ยวของมโนธรรมอยู่ในจิตใจของเขาที่เขาน่าจะตอบสนองเขาน่าจะเกรงใจและรู้ว่าความถูกต้องคืออะไรจนหันกลับมาสู่ความถูกต้องพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าที่มีความอดทนที่ยิ่งใหญ่ใครบอกว่าพระเจ้าเหลืออดกับเราแล้วผมไม่คิดอย่างนั้นเพราะพระเจ้ารักเราด้วยรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่เพราะความดีหรือความบาปที่เราได้ทำแต่พระองค์รักเราด้วยความรักที่เป็นคุณธรรมสูงส่งของพระองค์เองเจ้าของสวนคนนี้ไม่ต้องการจะลงโทษผู้ทำผิดเขาต้องการให้คนทำผิดนั้นกลับใจแก้ไขและเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเลวร้ายมากๆคนทำผิดนั้นกลับทำผิดซ้ำหนักยิ่งไปขึ้นกว่าเดิมเขาหนักข้อขึ้นด้วยการฆ่าทายาทคนนี้เพราะมองว่านี่แหละทายาทเจ้าของสวนถ้าเราฆ่าทายาทคนนี้สวนทั้งหมดก็จะตกเป็นของเราในข้อ38เขาต้องการที่จะกบฏต่อเจ้าของสวนอย่างเต็มที่ต่างกับเจ้าของสวนที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าที่อดทนมีความหวังและไม่ต้องการอย่างใครไปหน้าในยอห์นบทที่3ข้อ16ยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์องค์เดียวมาเพื่อใครก็ตามที่วางใจในพระบุตรจะไม่ต้องพินาศไม่ต้องถูกการพิพากษาถ้าผู้เช่ากลับใจมาเขากลับมาขอโทษการพิพากษาก็จะไม่เกิดในข้อต่อๆไปแต่พอผู้เช่าแข็งกระด้างมันจึงสะท้อนถึงธรรมชาติที่สวนทางกันสลับมนุษย์เต็มไปด้วยความโลภและใจที่กบฏแต่สลับพระเจ้าเป็นผู้จัดสรรที่ดีเต็มไปด้วยพระคุณและอดทนนาน
แล้วก็ยุติธรรมเที่ยงตรงส่วนที่3ของคำอุปมาไม่เพียงส่วนแรกพระเจ้าจัดสรรสิ่งที่ดีส่วนที่2พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้อดทนนานกับเราส่วนที่3พระเจ้าพิพากษาผู้ที่ไม่กลับใจในคำอุปมานี้ได้พามาสู่ส่วนท้ายในข้อที่40ถึง44ที่มีการพิพากษาคนที่เขาไม่ยอมกลับใจจริงๆในข้อ40พระเยซูถามนักการศาสนาบอกว่าเมื่อเจ้าของสวนมาเนี่ยท่านคิดว่าเจ้าของสวนจะทำอะไรแก่คนที่เช่าในข้อ41นักการศาสนาตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายนั้นให้ตายอย่างทุกข์ทรมานและจะให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะได้แบ่งพืชผลให้ตามฤดูกาลนักการศาสนาที่ถูกเปรียบเปรยและยังไม่รู้ตัวว่าพระเยซูเปรียบเหมือนตัวเองนั่นแหละพระเยซูก็ถามเขาท่านคิดว่าเจ้าของสวนควรทำยังไงเขาบอกโอ้ควรจะฆ่าไอ้คนคนนี้อย่างให้ทนทุกข์ทรมานนะสุดท้ายนึกได้เอ้านี่พระเยซูว่าเรานี่นะนะแม้กระทั่งคนบาปคนหนึ่งหรือคนใจแข็งกระด้างคนหนึ่งยังรู้ว่าโดยความยุติธรรมแล้วเนี่ยผู้เช่าจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงคนอธรรมยังรู้ว่าความยุติธรรมคืออะไรเพียงแต่เขาจะเคารพความยุติธรรมหรือไม่เท่านั้นเองพระเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้มีแต่ลักษณะความรักและอดทนนานแต่ถ้าไม่กลับใจพระองค์ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมด้วยพระองค์จึงจะลงโทษเมื่อคนไม่กลับใจและมนุษย์จะต้องถูกนำเข้าสู่การพิพากษาของพระเจ้าถ้าหากเขาไม่กลับใจเขากระด้างกระเดืองต่อเสียงเตือนโอกาสและเวลาวาระที่ยังมาไม่ถึงนั้นเขาไม่ยอมกลับใจใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่10 2โครินธ์บทที่5ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราทุกคนจำเป็นต้องปรากฏตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่สมกับการกระทำในกายนี้ไม่ว่าจะดีหรือชั่วเราทุกคนต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์คือเราแต่ละคนจะได้รับสมกับการที่กระทำในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วในสังคมเราอาจจะเห็นคนผิดลอยนวลอยู่ได้ไม่ว่าโดยช่องว่างกฎหมายช่องว่างนั้นเจ้าหน้าที่หรืออะไรต่างๆก็ตามแต่ในวันสุดท้ายทุกคนจะถูกพิพากษาตามการกระทำของตัวเขาเองและเจ้าของสวนก็นำการพิพากษามาสู่ผู้ที่เช่าคนนั้นพระเจ้าก็นำการพิพากษามาสู่ชนชาติอิสราเอลเมื่อเขาไม่กลับใจในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการพิพากษาอย่างน้อย2 อย่างมีอะไรบ้างครับอย่างแรกก็คือยกสิทธิ์การครอบครองพระพรนี้ไปให้คนต่างชาติพระเจ้ายกสิทธิ์การครอบครองพระพรเนี่ยจากอิสราเอลไปให้กับคนต่างชาติเสียอิสราเอลซึ่งเคยเป็นชนชาติที่ได้รับความโปรดปรานพิเศษเพราะบรรพบุรุษของเขาติดตามพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจในที่สุดเมื่อเขาแข็งกระด้างและไม่ยอมกลับใจต่อเสียงเตือนของพระเจ้ามีวาระของการยกพระพรออกในข้อ42ใน43ข้อ42พระเยซูพูดบอกว่าศิลาที่บรรดาช่างก่อสร้างทิ้งแล้วกลับกลายเป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาของเราพระเยซูพูดโดยยกคำพยากรณ์ในสดุดีบทที่118มาในที่นี้บอกว่าศิลาที่ช่างก่อสร้างนั้นทิ้งได้กลายเป็นศิลามุมเอกแล้วศิลาที่ช่างก่อสร้างทิ้งหมายความว่าศิลานี่มันใช้ไม่ได้มันเป็นศิลาที่ดูเหมือนไม่มีคุณค่าขนาดช่างก่อสร้างที่จะใช้ศิลาทุกอันยังไม่ใช้ก้อนนี้เลยเพราะว่าก้อนนี้ดูเหมือนว่าต่ำต้อยไม่สามารถใช้การได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าศิลาที่ช่างก่อทิ้งที่ดูมันไม่มีค่าได้กลายเป็นศิลามุมเอกแล้วศิลามุมเอกภาษาอังกฤษใช้คำว่า chief cornerstone คือหินหัวมุม chief ก็คือหินหัวมุมก้อนหลักศิลามุมเอกคือศิลาก้อนหัวมุมนะที่เชื่อมต่อระหว่างกำแพง2ด้านมันจะมีกำแพงด้านนึงมาพอหักฉากก็จะมีอีกด้านนึงมานี่เขาเรียกว่าเป็นศิลามุมเอกนะแล้วก็ chief cornerstone หรือศิลามุมเอกตรงนี้จะเป็นรากฐานของตัวอาคารสำหรับการก่อสร้างให้เจริญเติบโตขึ้นไปนักศาสนศาสตร์บางคนบอกว่าศิลามุมเอกคือศิลาที่เชื่อมระหว่างกำแพง2ด้านเนี่ยที่มันตั้งฉากกันก็เอาศิลามุมเอกเข้าไปใส่มันก็จะเชื่อมต่อกันได้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ที่หมายความว่าพระเยซูผู้เป็นศิลามุมเอกคือผู้ที่เชื่อมระหว่างยิวกับคนต่างชาติระหว่างกำแพง2ด้านที่มันตั้งฉากกันมันสามารถมาเชื่อมต่อกันด้วยศิลามุมเอกนี้ที่ถูกละทิ้งที่ถูกเพิกเฉยนั่นเองพระเยซูจะเป็นเหมือนศิลามุมเอกผู้เชื่อมทำให้แผนงานของพระเจ้าจากชนชาติอิสราเอลแท้ในฝ่ายกายภาพมาถึงคนต่างชาติที่เป็นกำแพงอีกฝาหนึ่งทำให้เชื่อมต่อกันจนกลายเป็นกำแพงชิ้นเดียวกันได้และพระเยซูก็เป็นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนยิวปฏิเสธปัมปีบอกคนยิวปฏิเสธศิลามุมเอกนี้ด้วยการปฏิเสธพระเยซูความรอดจึงไปตกแก่คนต่างชาตินั่นเองในข้อ43บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้แก่ชนชาติหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลสมกับแผ่นดินนั้นมีการหยิบยกแผ่นดินของพระเจ้าจากอิสราเอลไปสู่คนต่างชาติที่เขาตอบสนองเมื่อวันหนึ่งที่พระเจ้าให้โอกาสและไม่กลับใจเสียทีจะมีเวลาแห่งการยกพระพรนั้นออกจะมีเวลาแห่งการยกสิ่งที่คุณได้รับใส่ไว้ในมือที่ได้ครอบครองนั้นออกไปจากชีวิตของคุณถ้าหากคุณไม่ยอมกลับใจและปฏิเสธ
ต่อพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจที่แท้จริงในการครอบครองสิ่งเหล่านั้นในอิสยาห์บทที่55ข้อ5อิสยาห์บทที่55ข้อ5บอกว่าดูสิประชาชาติซึ่งเจ้าไม่รู้จักและประชาชาติที่ไม่รู้จักเจ้าจะวิ่งมาหาเจ้าด้วยเหตุพระยาเวพระเจ้าของเจ้าคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเพราะพระองค์ทรงให้เจ้าได้รับเกียรติมัทธิวบทที่8ข้อ11ถึง12มัทธิวบทที่8ข้อ11ถึง12เราบอกพวกท่านว่าคนจำนวนมากที่มาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมงานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสักและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์พระเยซูบอกว่าคนมากมายจากตะวันออกตะวันตกจะมาร่วมงานเลี้ยงกับอับราฮัมอิสักและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์นั่นหมายความว่าจะมีคนต่างชาติจำนวนมากที่ได้รับความรอดเพราะการที่อิสราเอลกระด้างกระเดื่องและปฏิเสธพระเจ้าในกิจการบทที่13ข้อ46กิจการ13ข้อ46เปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้ากล่าวว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์นี่แน่เราจะหันไปหาพวกต่างชาติความรอดก็เลยเกิดการชิฟแล้วก็เกิดการขยายมาสู่คนต่างชาติและจนหมดโลกในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้บอกพระเจ้าหลงลืมคนอิสราเอลจาเปาโลไม่ได้บอกพระเจ้าละเลยพวกเขาจะมีวาระหนึ่งที่พระเจ้าจะนำการฟื้นฟูกลับมาสู่คนอิสราเอลและเขาจะกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการลงโทษและการพิพากษาที่เจ้าของสวนทำกับผู้เช่าก็คือหยิบยกสิทธิแห่งพระพรออกไปจากเขาเหมือนพระเจ้าที่ยกสิทธิแห่งพระพรนี้ออกจากอิสราเอลไปสู่คนต่างชาติเมื่อคนไม่สัตย์ซื่อในการอารักขาพระพรที่ได้รับก็ต้องมีวาระที่พระพรนั้นถูกหยิบยกไปให้กับคนอื่นเมื่อเราไม่สัตย์ซื่อในพระพรที่เราได้รับเราไม่ใช่ผู้อารักขาที่ดีก็ไม่มีประโยชน์ที่พระเจ้าจะลงสิ่งดีมาในชีวิตเราเพราะเราไม่ได้อารักขาสิ่งนั้นสมมติพี่น้องมีเงินสักก้อนหนึ่งพี่น้องจะเอาลงกับกองทุนหรือตราสารพันธบัตรหุ้นหรือฝากธนาคารพี่น้องก็ต้องดูว่าใครสามารถที่จะทำให้สิ่งที่เราลงทุนนั้นเนี่ยมันงอกเงยและเกิดผลได้มากที่สุดใครที่มีมากจึงจะได้มากขึ้นไปอีกแต่ใครที่ดูมันมีน้อยแล้วถ้าเขาไม่สัตย์ซื่อก็ยังจะถูกเอาไปจากเขาอีกนี่คือกรรมอุปมาที่พระเยซูได้สอนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สัตย์ซื่อไม่อารักขาสิ่งที่พระเจ้าให้ประทานเอาไว้กับเขาก็มีวาระหนึ่งเมื่อเขาได้รับโอกาสและไม่กลับใจที่พระพรนั้นก็จะถูกหยิบยกไปและสิ่งที่สองที่เป็นผลแห่งการพิพากษานอกจากอย่างแรกคือการยกพระพรออกไปอย่างที่สองผู้ที่ทำลายพระบุตรจะต้องรับโทษของเขาผู้ที่ทำลายพระบุตรจะต้องรับโทษของเขาในข้อ44บอกว่าใครที่ล้มทับศิลานี้คนนั้นจะแตกหักไปและศิลานั้นจะตกทับใครคนนั้นจะแหลกละเอียดไปผู้ที่ทำลายพระบุตรศิลามุมเอกคือพระบุตรจะถูกทำลายใครที่ทำลายพระบุตรคนนั้นจะแตกหักเขาจะแหลกละเอียดไปและเราเห็นไม่กี่สิบปีหลังจากที่คนอิสราเอลคนยิวข่มเหงและตรึงพระเยซูที่กางเขนไม่กี่สิบปีหลังจากนั้นเยรูซาเล็มถูกปิดล้อมโดยอาณาจักรโรมันและในที่สุดก็ถูกทำลายพ่ายแพ้โรมันมีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนั้นถึง1,100,000 คนนะในเยรูซาเล็มผู้ที่ทำลายพระบุตรเขาต้องรับโทษของเขาเพราะเขาไม่ยอมกลับใจไม่เพียงเท่านั้นผู้ที่ไม่ไว้วางใจพระบุตรจึงถูกทำลายเพราะบาปของเขาเนื่องจากเขาไม่ยอมรับผู้ที่ให้อภัยความบาปของเขาเขาปฏิเสธผู้ที่จะมาไถ่เขาเขาจึงถูกทำลายเพราะว่าเขาปฏิเสธผู้ที่จะมาไถ่บาปให้กับเขานั่นเองในโรมบทที่9ข้อที่32ถึง33โรมบทที่9ข้อ32ถึง33เพราะเขาไม่ได้แสวงหาโดยความเชื่อแต่แสวงหาโดยการประพฤติเขาสะดุดก้อนหินที่ให้สะดุดนั้นดังที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่านี่แน่เราวางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในซิโยนที่จะทำให้สะดุดและหินก้อนหนึ่งที่จะทำให้ล้มแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายดังนั้นในโครงเนื้อหาของคำอุปมาจึงแบ่งได้เป็นส่วนที่เราเห็นสิ่งที่พระเจ้าพระลักษณะของพระองค์หรือสิ่งที่พระองค์จะทำอย่างน้อย3ประเด็นหลักๆด้วยกันห่วงความคิดแรกทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่จัดสรรทุกอย่างและจัดเตรียมทุกอย่างให้กับชีวิตของเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพระเจ้าจัดสรรทุกอย่างให้กับเราถ้าไม่มีพระเจ้าเราก็ไม่สามารถมีชีวิตเพื่อจะครอบครองสิ่งที่เราได้ครอบครองอยู่ในปัจจุบันนี้ได้และส่วนที่สองคือพระเจ้าอดทนนานเมื่อเรากระด้างกระเดื่องเมื่อเราไม่ยอมจำนนเมื่อเราปฏิเสธสิทธิในการครอบครองของพระเจ้าปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าปฏิเสธว่าจะมอบถวายสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้าคืนกลับไปเมื่อนั้นพระเจ้าอดทนนานให้โอกาสและเตือนเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ส่วนที่สามสุดท้ายคือถ้าไม่กลับใจจริงๆมาถึงวาระที่สังหารพระบุตรนั้นอีกปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงก็จะต้องรับการพิพากษาลงโทษนี่คือสามส่วนของคำอุปมานี้ทีนี้เรามีข้อคิดสอนใจผมก็สกัดมาอย่างน้อยสัก2ประเด็นด้วยกันครับประเด็นที่1
นะสำหรับข้อคิดสอนใจจากคำอุปมาในส่วนที่2นะครับข้อคิดสอนใจจากคำอุปมานี้มีอะไรบ้างประการที่1คือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ครอบครองที่แท้จริงเราต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ครอบครองที่แท้จริงคำอุปมานี้ได้เตือนและสอนเราว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่เป็นของที่พระเจ้าได้อนุญาตและให้โอกาสเรามาครอบครองถ้าพระเจ้าไม่สร้างโลกไม่สร้างสรรพสิ่งเราก็จะไม่มีชีวิตไม่มีตัวตนเราจะไม่มีลมหายใจเราจะไม่สามารถครอบครองรถที่เราขับบ้านที่เราอยู่อาศัยเงินในบัญชีธนาคารของเราถ้าไม่มีพระเจ้าเราจะไม่มีทางมีสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งชีวิตของเราเองแต่พระเจ้าได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งที่พระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งแต่พระองค์ก็ให้เราอารักขาดูแลคำว่าอารักขาดูแลหมายถึงเราไม่ใช่เจ้าของเราเป็นแค่ผู้ดูแลแทนเจ้าของพระเจ้าให้เราอารักขาทรัพย์ในบัญชีธนาคารเราไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงของมันแต่พระเจ้าให้เราเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านี้แทนพระเจ้าเพื่อจะให้พระเจ้าได้รับประโยชน์ร่วมด้วยจากการดูแลอารักขาที่ดีของเราเพราะฉะนั้นทุกสถานภาพและโอกาสที่เรามาถึงจุดหนึ่งมันเป็นเพราะว่าพระเจ้าให้เราอารักขาพระเจ้าจะยกชูคนที่อารักขาสิ่งที่พระองค์ให้กับเราแม้เล็กๆน้อยๆอย่างสัตว์ซื่อเนี่ยพระองค์จะยกเขาขึ้นเรื่อยๆและจะให้เขาอารักขาสิ่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นไปแต่สำหรับคนที่มีอยู่มากมายถ้าเขาไม่อารักขาก็ไม่มีประโยชน์ที่เขาควรจะได้ครอบครองสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาไม่ได้ทำให้มันเกิดออกผลเขามันไปฝังลงในดินไว้เฉยๆแล้วไม่ให้มันงอกงามสำหรับตามเจตนารมณ์ของผู้ที่มอบให้กับเขามีพัมพีตอนหนึ่งที่โมระเดคัยเตือนเอสเธอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยคนอิสราเอลถูกข่มเหงนะครับขณะที่เขาอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียเขาถูกข่มเหงและถูกกวาดล้างและพระเจ้ายกคนยิวคนหนึ่งสตรียิวชื่อเอสเธอร์ขึ้นเป็นพระราชินีของจักรพรรดิพอถึงเวลาที่คนยิวถูกกวาดล้างโมระเดคัยซึ่งเป็นอาของพระราชินีเอสเธอร์เนี่ยก็ไปเตือนเอสเธอร์บอกว่าเอสเธอร์ไปทูลพระราชาหน่อยสิเธอเป็นพระราชินีทูลพระราชาหน่อยว่าให้พระราชาหยุดยั้งพระราชกฤษฎีกานี้ที่ทำลายชนชาติของเธอเองเอสเธอร์ก็ตอบกลับไปหาคนที่สื่อสารแทนโมระเดคัยบอกว่าพระราชาไม่เรียกให้เฝ้าเลยถ้าใครเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยพระราชาไม่เรียกให้เฝ้าถ้าพระองค์กริ้วเนี่ยถึงสั่งประหารเลยฉันอาจจะตายก็ได้ถ้าฉันเข้าไปทูลพระราชาในเรื่องนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้ตรัสเรียกเอสเธอร์ก็ส่งสารนี้กลับมายังผู้สื่อสารให้ไปถึงโมระเดคัยโมระเดคัยก็ส่งสารกลับมาถึงเอสเธอร์ในเอสเธอร์บทที่4ข้อที่13ถึง14เอสเธอร์บทที่4ข้อ13ถึง14โมระเดคัยจึงบอกให้เขากลับไปทูลพระนางเอสเธอร์ว่าอย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นโมระเดคัยบอกว่าอย่าคิดว่าอยู่ในวังแล้วคุณจะปลอดภัยถ้าคุณเงียบและไม่ลุกขึ้นใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับคุณตามพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่นพระเจ้าสามารถจะใช้คนอื่นได้ถ้าคุณนี้ไม่ตอบสนองจริงๆพระองค์มีวิธีและการช่วยกู้การช่วยเหลือจะมาจากที่อื่นโมระเดคัยพูดต่อไปแต่เธอและครัวของเธอจะพินาศเธอจะพลาดพระพรโอกาสนี้และพูดต่อไปว่าที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็พยายามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะใครจะรู้โมระเดคัยทำให้เอสเธอร์คิดบอกว่าอย่าคิดว่าตัวเธอถ้าเธอไม่ตอบสนองเธอจะสละสำคัญเธอจะพลาดพระพรไปเองถ้าเธอไม่ตอบสนองการช่วยกู้พวกยิวจะมาจากที่อื่นแน่นอนเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของส่วนนี้พระองค์รักและห่วงแหนแต่เธอจะไม่ได้รับพระพรและคิดให้ดีนะบางทีที่เธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็ได้นะใครจะรู้นั่นแสดงเห็นว่าสถานภาพที่เราได้รับทุกอย่างของชีวิตเนี่ยมันเพื่ออะไรบางอย่างที่เป็นแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้าโมระเดคัยเตือนเอสเธอร์ว่าณจุดที่เธอมีณจุดที่เธอเป็นอยู่วันนี้อาจก็เพื่อยามวิกฤตที่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าก็ได้ณจุดที่เรามีณจุดที่เราเป็นทุกวันนี้ก็เพราะพระเจ้าอวยพรและล้อมรั้วให้เราไม่ใช่หรือเพื่อเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่สูงส่งและพระองค์ต้องการให้เราไปทำดังนั้นให้เราใช้สิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ในมือของเราเพื่อให้เกิดผลต่อเจตนารมณ์ของพระเจ้าเป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อที่ไม่ลืมความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ครอบครองส่วนนี้นานจนลืมและอยากจะเอาไว้เป็นของตัวไม่คิดจะส่งคืนให้กับเจ้าของที่แท้จริง
ช้ของประทานความสามารถทรัพย์สินเวลาของตัวเราเพื่อตอบสนองพระเจ้าผู้ที่ได้มอบชีวิตและทุกอย่างให้กับเราสิครับอย่าใช้ชีวิตของตัวเราเองตามใจของเราหรือปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระเจ้าแต่ให้เราใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบต่อพระเจ้าเพราะจะมีวันหนึ่งที่เจ้าของสวนคนนี้กลับมาแน่ๆจะมีวันหนึ่งที่พระเจ้ากลับมาและพระองค์ก็ถามถึงความสัตย์ซื่อในการรักษาสวนนี้ของเราจะมีบางวันที่พระเจ้าส่งบางคนมาเตือนเราลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าด้วยตะลันที่คุณมีด้วยเวลาที่คุณมีด้วยความสามารถที่คุณมีลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เหตุผลมันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะปฏิเสธเพราะมันมีสิ่งที่พระเจ้าใส่ในมือของเราและความสัตย์ซื่อของตัวเรามันไม่ขึ้นกับคนรอบข้างว่าเขาจะเป็นใครเราจึงไม่ได้รับใช้เพราะว่าทุกคนหนุนใจให้เรารับใช้ไม่ได้รับใช้เพราะว่าคนนั้นคนนี้รับใช้แต่เรารับใช้เพราะพระเจ้าใส่สิ่งที่มีค่าอยู่ในชีวิตของเราและเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดผลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมลิกวอร์เรนบอกว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตเราทุกคนจะรับการประเมินผลและตบรางวัลให้ตามที่เราได้อารักขาสิ่งทั้งสิ้นที่พระเจ้ามอบหมายให้กับชีวิตของเราเราจะได้รับการประเมินและการตบรางวัลตามการอารักขาในทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้กับชีวิตของเราแอนดรูว์เมเร่ได้พูดครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่แอนดี้เมเร่นะครับคนละคนกันนะแอนดรูว์เมเร่กล่าวบอกว่าโลกถามว่าคุณมีอะไรแต่พระเยซูถามว่าคุณใช้สิ่งที่มีอย่างไรโลกถามว่าคุณมีอะไรคุณมีรถกี่คันคุณมีเงินเท่าไหร่คุณเงินเดือนกี่เคโลกถามว่าคุณมีอะไรแต่พระเยซูถามว่าคุณใช้สิ่งที่มีอย่างไรไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเราได้ใช้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างไรเพื่ออะไรนี่คือสิ่งที่พระเยซูจะถามจากชีวิตของเราถึงความสัตย์ซื่อที่เราได้ใช้ทุกอย่างที่เรามีโอกาสที่เราจะช่วยบางคนได้โอกาสที่เราจะปลดปล่อยบางคนจากภาระปัญหาของเขาเราได้มองข้ามไปหรือใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อทำพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จจอห์นแมคคาร์เทอร์กล่าวบอกว่าคริสเตียนทุกคนเป็นเพียงผู้อารักขาของพระเจ้าทุกสิ่งที่เรามีเป็นเพียงสิ่งที่เรายืมมาจากพระเจ้าทุกสิ่งที่เรามีเป็นเพียงสิ่งที่เรายืมมาจากพระเจ้าพระองค์ไว้วางใจและมอบให้แก่เราชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้เรานำไปรับใช้พระองค์ถ้าเรามีมากแสดงว่าพระเจ้าไว้ใจเรามากนะเหมือนพี่น้องอาจจะลงทุนกับใครสักคนพี่น้องจะไม่ลงทุนกับคนที่พี่น้องไม่ไว้ใจหรอกจริงไหมครับถ้าพระเจ้าใส่สิ่งต่างๆให้กับท่านมากแสดงว่าพระเจ้าไว้ใจท่านมากมันเป็นความไว้วางใจที่เชื่อว่าท่านมีสิ่งที่ดีอยู่ในจิตใจที่จะใช้สิ่งเหล่านี้อย่างซื่อสัตย์อย่างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าสิ่งที่เรามีทุกอย่างจึงเป็นเพียงเรายืมมาจากพระองค์พอพระองค์ไว้ใจและให้แก่เราชั่วขณะเพื่อเราจะนำไปรับใช้พระองค์เขาพูดต่อไปว่าวิธีการที่ผู้เชื่อจัดการกับเงินของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับความลึกซึ้งในการนมัสการของเขาวิธีการที่ผู้เชื่อจัดการกับเงินของเขามันเกี่ยวข้องกับความลึกซึ้งในการนมัสการของเขาอย่างแยกกันไม่ออกแม้ว่าเราจะเอาเงินใส่ถุงถวายหรือไม่ก็ตามการนมัสการในทุกสัปดาห์ควรจะเตือนใจเราให้เป็นผู้อารักขาต่อสิ่งที่พระเจ้าไว้ใจและมอบให้เราครอบครองหากเราไม่มอบถวายอย่างถูกต้องเราจะไม่สามารถนมัสการได้อย่างถูกต้องเลยจอห์นแมคคาร์เทอร์บอกว่าทุกอย่างเงินวิธีการใช้เงินมันสะท้อนความลึกซึ้งในการนมัสการของเราถ้าเราใช้จ่ายเงินของเราอย่าไม่เกิดผลสุรุ่ยสุร่ายเราบอกเรามีเงินใช้พอเราใช้มันอย่าไม่คุ้มค่าที่สุดสำหรับน้ำพระทัยของพระเจ้ามันก็สะท้อนความไม่เข้าใจที่เราแยกการใช้เงินออกจากการนมัสการอย่างสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังไปแล้วว่าการนมัสการมันกว้างมันไม่ใช่แค่1ชั่วโมงการร้องเพลงแต่มันคือทั้งชีวิตการใช้เวลาการใช้ทรัพย์การใช้ความสามารถสติปัญญาสถานภาพและโอกาสของชีวิตการอารักขาเกี่ยวข้องกับทั้งหมดไม่ใช่บางส่วนของชีวิตการอารักขาเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่บางส่วนของชีวิตมันจึงไม่ได้แยกโหมดคริสเตียนโหมดไม่เป็นคริสเตียนโหมดในโบสถ์กับโหมดนอกโบสถ์แต่มันคือทุกอย่างของชีวิตของเราที่เราได้อารักขาและใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าประสบความสําเร็จนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้สิ่งที่เรามีเพื่อดูแลตัวเราเองไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนจะต้องแบบเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวไม่ใช่การอารักขาไม่ใช่การตระหนี่ทีเหนียวเจ้าของสวนไม่ได้อารักขาด้วยการตระหนี่และเก็บทุกอย่างไว้แต่เขาเอ็นดาวเขาลงทุนเขาอินเวสต์ลงไปกับสิ่งต่างๆและทําให้มันงอกเงยเพราะฉะนั้นหลักการอารักขาไม่ใช่คุณตระหนี่ทีเหนียวแต่เป็นการลงกับสิ่งที่ทำให้มันงอกเงยลงกับสิ่งที่ทำให้มันเจริญเติบโตขึ้นคนที่อารักขาสามารถ
ลงเงินเป็นพันๆล้านก็ได้ถ้ามองว่าสิ่งนี้มันทำให้งอกเงยขึ้นเป็นหมื่นๆล้านเขาเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาจึงลงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจว่าอารักขาคือการตนีติเหนียวเป็นความเข้าใจที่ผิดและเข้าใจคิดว่าถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะมีอะไรมากไม่ได้เราจะต้องเป็นคนที่สมถะดูเหมือนเป็นคนที่ยากไร้ขัดสนนั่นก็ไม่ใช่ความจริงเหมือนกันพระเยซูพีสอนบอกว่าอย่าเอาตะกร้าไปครอบปากวัวขณะที่มันกำลังนวดข้าวและพระเจ้าเป็นผู้คิดกลไกการถวายสิบรถให้กับคนเลวีเพื่อจะดูแลพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้บอกว่าผู้ที่อารักขาคุณจะต้องไม่มีอะไรในชีวิตคุณจะต้องใช้จ่ายแบบไม่มีไม่ดูแลชีวิตตัวเองและกลายเป็นคนที่ดูเหมือนทรุดโทรมมันไม่ใช่แบบนั้นการอารักขารวมถึงการดูแลชีวิตของเราด้วยเพราะถ้าชีวิตเราดีขึ้นเราเติบโตขึ้นเราเข้มแข็งเรามีสติปัญญาเราสดใสสดชื่นร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะมีกำลังในการทำสิ่งที่พระเจ้าให้ใส่ในมือของเราออกไปเกิดผลมากขึ้นการอารักขาจึงไม่ได้ปฏิเสธการที่คุณจะทานอาหารสุขภาพการที่คุณจะออกกำลังกายจะใช้เวลาในการออกกำลังกายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราใช้ของประทานของเราได้ในช่วงอายุที่ยืนยาวไปขึ้นกว่าเดิมการอารักขาจึงเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหมดของชีวิตไม่ใช่เพียงแค่บางส่วนและเมื่อเราตระหนักสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะเป็นคนที่ครอบครองสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอย่างเกิดผลและทำให้มันรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและสิ่งสุดท้ายที่เป็นข้อคิดประการที่2 สุดท้ายก็คือให้เราฟังเสียงเตือนและนอบน้อมต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าให้เราฟังเสียงเตือนและนอบน้อมต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าในคำบ่มมานี้มีเสียงเตือนครั้งแล้วครั้งอีกเรื่อยๆแต่ผู้เช่าสวนปฏิเสธไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเจ้าของสวนอย่าให้เราเป็นแบบนั้นคำบ่มมานี้ไม่ได้เตือนแค่นักการศาสนาเท่านั้นแต่เตือนใจของเราทุกคนด้วยเราอาจจะได้ยินคำเทศนาเราอาจจะเคยเฝ้าเดียวเราอาจจะมั่นปีเราฟังเพลงนมัสการและพระเจ้าพูดกับเราเรื่อยๆให้เราใช้สิ่งที่เรามีออกมาให้เราสัตย์ซื่อกับสวนที่พระเจ้าให้เราเช่าอยู่วันนี้กับพื้นที่งานที่พระเจ้าให้เรารับผิดชอบอยู่ตอนนี้ให้เราสัตย์ซื่อในการทำสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจะพูดกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าขอให้เราฟังเสียงพระองค์และนอบน้อมต่อเสถียรธรรมนาฏของพระองค์พระเจ้าให้โอกาสการกลับใจแก่ผู้ที่เช่าสวนนั้นเจ้าของสวนนั้นเตือนแล้วเตือนอีกเขาไม่ต้องการให้ผู้เช่าถูกลงโทษให้พินาศพระเจ้าก็ไม่ต้องการให้ใครถูกลงโทษไม่ต้องการให้ใครพลาดจากพระพรถ้าพระเจ้าใส่ไว้ในมือท่านเยอะแสดงว่าพระเจ้าวางใจและพระเจ้ารู้ว่าท่านทำมันได้พระเจ้าทำรู้ว่าท่านทำมันได้เพราะพระเจ้าจะไม่ใช่ผู้ที่ลงทุนไปกับสิ่งที่พระองค์ไม่รู้ถ้าพระเจ้าใส่ตะลันไว้ในตัวของท่านแสดงว่าพระเจ้ารู้ว่าท่านมีความสัตย์ซื่อที่สามารถทำมันได้เพียงแต่ต้องรู้ตัวและตื่นขึ้นเพื่อจะใช้สิ่งที่พระเจ้าให้กับเราอย่างเกิดผลที่สุดใน2เปโตรบทที่3ข้อที่9 2เปโตรบทที่3ข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดอยู่นั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ขอให้เราตอบสนองพระวจนะตอนนี้ด้วยการกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตใช้ทุกอย่างของชีวิตเพื่อน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับบอกคนข้างคุณมีสิ่งดีมากมายพระเจ้าวางใจคุณเอเมนมั้ยครับพระเจ้าวางใจเราและพระองค์จึงใส่สิ่งดีมากมายในชีวิตของเราใครบอกเราไม่มีอะไรดีผมไม่เชื่อแบบนั้นเรามีสิ่งดีที่พระเจ้าใส่ไว้ในตัวของเราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ให้กับเราและก็ทำให้มันเกิดผลงอกเงยยอมรับสิทธิอำนาจของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงให้พระเยซูเป็นอโดนายคือจอมเจ้านายของชีวิตที่บอกเราทางซ้ายทางขวาได้เพราะพระองค์บอกซ้ายหรือขวาจะเป็นทางที่ถูกต้องดีและมีสวัสดิภาพพระราชินีวิกตอเรียของอังกฤษขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่พระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์จะต้องสืบราชสมบัติเป็นพระราชินีของอังกฤษคนต่อไปพระองค์ก็เลยไม่ตั้งใจเรียนครูที่มาสอนหนังสือแม้จะพยายามพร่ำสอนให้พระองค์พร้อมก่อนที่จะรับภารกิจที่สำคัญแต่พระองค์ไม่รู้ตัวก็เลยไม่ตั้งใจเรียนจนในที่สุดครูของพระองค์ก็ตัดสินใจทูลพระองค์ว่าในอนาคตพระองค์จะต้องสืบราชสมบัติเป็นกษัตริย์ของอังกฤษตั้งใจเรียนเถอะพระองค์นะฮะเมื่อได้ยินดังนั้นพระราชินีวิกตอเรียก็นิ่งเงียบแล้วก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องตั้งใจเรียนแล้วล่ะสิการตระหนักในการทรงเรียกที่สูงส่งเนี่ยทำให้พระราชินีพระองค์นี้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่เขาต้องมีด้วยเพราะมันมีการทรงเรียกที่สูงส่งแล้วก็เรียกร้องความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จากตัวของเขาและมันทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราเองก็มีการทรงเรียกที่สูงส่งจากพระเจ้าเหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจทำงานไม่ตั้งใจใช้ชีวิตตั้งใจอยู่กับความสนุกสนานหรือใช้ชีวิตไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะเป็นเหมือนกับพระราชินีองค์นี้ยามเด็กก็ได้ที่เราไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเป็นผู้ทำอะไรบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่ในอนาคต
เราก็ปล่อยให้วัยเด็กของเราของช่วงความไร้เดียงสาผ่านไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีการทรงเดชที่ยิ่งใหญ่ที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าพระเจ้ามีการทรงเดชที่ยิ่งใหญ่ที่รอคอยเราทุกคนอยู่ข้างหน้าเรามีความรับผิดชอบที่สำคัญที่เราได้รับจากพระเจ้าเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เราอารักขาอยู่ในวันนี้อย่ายึดครองมันเสมือนประหนึ่งว่ามันเป็นของเราอย่าปฏิเสธการเข้ามามีส่วนของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงเหนือทรัพย์สินและทุกอย่างที่เรามีชีวิตของเราไม่ใช่เพียงของเราอีกแล้วแต่พระเยซูทรงซื้อเราไว้แล้วด้วยค่าไถ่แสนแพงคือพระชนชีพของพระองค์เองท่านจึงมีคุณค่าและท่านคือผู้เช่าสวนที่วันหนึ่งเจ้าของสวนจะกลับมาและจะได้เห็นผลที่เจริญงอกงามที่ท่านได้มอบถวายให้แก่เจ้าของสวนนี้เพราะความรักที่เรามีกับเจ้าของสวนผู้นี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับให้เราใช้เวลานี้กับการได้ใคร่ครวญถึงการใช้ชีวิตในอดีตที่ผ่านมาตารางเวลาของเรากำลังบอกว่าเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรการใช้จ่ายเงินของเรากำลังบอกว่าเราใช้จ่ายเงินนั้นเพื่ออะไรการใช้ความสามารถสถานภาพของเราที่เราทำอยู่ทุกๆวันกำลังบอกว่าเราใช้ชีวิตของเราเพื่ออะไรไม่ใช่เรื่องผิดหากท่านจะสัตย์ซื่อและขยันขันแข็งในการทำงานแต่หากความสัตย์ซื่อและการขยันขันแข็งในการทำงานนั้นไม่ได้เพื่อเป้าหมายที่สูงส่งคือการถวายเกียรติพระเจ้าและการให้โลกได้เห็นพระเจ้าหรือการนำอาณาจักรพระเจ้าลงมาตั้งบนแผ่นดินโลกนี้ท่านก็เพียงใช้ส่วนของพระเจ้าเพื่อทำตามสิ่งที่เป็นความฝันของตนเองแต่วันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จมาวันหนึ่งพระองค์จะมาตรัสถามเรา